มาในช่วงนี้ค่ะย่างเทเบิลไว้ตอนรายการนะคะว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้จังหวัดสงขลาของเรานะคะมีกิจกรรมดีๆนะก็คืองานกาชาดค่ะแล้วก็เราอีได้มารวมพูดคุยกันว่างานกาชาดปีนี้เนี่ยมีไฮไลท์อะไรเป็นประเด็นสำคัญกิจกรรมมีอะไรบ้างภายในงานวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะพูดคุยกับนางดาริจิตรัตน์ค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลานะคะตอนนี้ทันก็ยืนกับเราแล้วในรายการนะก็ต้องขอต้อนรับแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวก็ต้องขอมูฟเปลี่ยนภาษาก่อนนะสวิตช์1ใช่ต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ต้องถามก่อนเข้าคำถามเลยว่าบทบาทหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเรามีหน้าที่ทำอะไรยังไงบ้างคะค่ะบทบาทหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาก็คือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจตามภารกิจของจังหวัดสงขลาในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆนะคะสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ทุกข์ยากเดือดร้อนต่างๆแล้วก็รับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะได้งานอื่นๆแล้วแต่ที่ท่านขอมาค่ะในรูปแบบของการช่วยเหลือนะครับเราเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มที่ท่านกล่าวมาเมื่อกี้ยังไงบ้างถ้าเป็นผู้ป่วยเราก็จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะของผู้ป่วยเราก็จะมีแผนการดำเนินงานเป็นระยะเป็นห่วงนะคะไปดูแลส่วนที่เป็นผู้ประสบภัยต่างๆก็แล้วแต่เช่นมีน้ำท่วมเมื่อไหร่เราก็เข้าไปช่วยเมื่อนั้นเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีไฟไหม้เราก็จะเข้าไปบริจาคเงินให้กับเขาเพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยค่ะค่ะอันนี้ในแต่ละเคสอะค่ะรูปแบบของการช่วยเหลืออะค่ะเราเข้าไปช่วยเหลือแบบไหนอะคะก็สิ่งแรกเลยค่ะพอเรารับทราบจากอำเภอเป็นคนแจ้งมาเราก็ให้ดำเนินการไปเลยค่ะเช่นไฟไหม้อย่างเงี้ยเราตรวจสอบแล้วว่าไฟไหม้ทั้งหลังเราก็จะมอบเงินช่วยเหลือเลย10,000 บาทค่ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นอันนี้เราคือมีการกำหนดไว้แล้วในกรณีเป็นเคสไปใช่ไหมคะทีนี้เหมือนอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือเหล่ากาชาดกับการบริจาคโลหิตว่าบริจาคเลือดเนี่ยค่ะอันนี้เรามีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงคะก็คือเนื่องจากว่าเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนนะคะก็มีการสงครามอะไรฮะถึงได้เกิดเป็นสภากาชาดไทยของเรามานะคะเราก็เลยต้องการเลือดใช่ไหมคนมีการบาดเจ็บนะก็เลยได้มีการตั้งการรับบริจาคโลหิตมาตั้งแต่นั้นมานะคะเราก็ได้รับมาตลอดแล้วก็ยุคนี้สถานการณ์โควิดก็ทำให้เลือดขาดแคลนถูกไหมคะเราก็ในงานกาชาดของเราปีนี้เราก็เลยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรับบริจาคโลหิตภายในงานกาชาดด้วยเพิ่มจากปกติซึ่งเรารับอยู่แล้วนะคะซึ่งมีแผนงานอยู่ปกติแล้วค่ะตอนนี้ที่ขาดเยอะๆส่วนใหญ่เป็นเลือดกรุ๊ปไหนครับเผื่อประชาชนสนใจจะไปคือมันหลากหลายค่ะมันแล้วแต่กรณีของโรคด้วยค่ะบางคนเหมือนโรคอย่างนี้ต้องการกรุ๊ป B อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่สามารถระบุไว้ได้ใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็คือใครที่มีจิตอาสาอยากที่แบบจะร่วมบริจาคอยากช่วยเหลืออยากทำบุญก็คือไปร่วมเชิญมาได้เลยค่ะแต่ว่าเกิดวิกฤตว่าไม่มีเลือดจริงๆเงี้ยถ้าแจ้งมาทางเราใช่ไหมฮะเราก็จะประสานหาคนไปบริจาคโลหิตให้คุณเช่นคุณต้องการกรุ๊ป A ด่วนภายในตอน2 ชั่วโมงนี้เราก็จะไประดมคนมาให้คุณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสามารถประสานงานได้ได้ได้ค่ะทีนี้เข้าในส่วนของประเด็นที่หลายๆคนค่ะเฝ้ารออยู่นั่นก็คือในส่วนของงานประจำปีแล้วก็งานกาชาดของจังหวัดสงขลาปีนี้ค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะคุณนายคะปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็การขายสลากกาชาดซึ่งปีนี้พิเศษสุดนะคะมีรถเรามีรางวัลพิเศษเป็นรถยนต์นะคะ3 คันเลยนะคะปกตินะคะสงขลาจะมีแค่2 คันเท่านั้นปีนี้คุณนายเพิ่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ประชาชนในยุคสถานการณ์โควิดนะคะเป็นการให้กำลังใจกับทุกคนค่ะอันนั้นในส่วนของการขายสลากมีรางวัล3 คันค่ะมีรถยนต์3 คันปีนี้นะคะมีสร้อยคอทองคำมีรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มีตู้เย็นไมโครนะคะโทรทัศน์พัดลมคือรางวัลปีนี้จะเยอะกว่าปีอื่นเรียกว่ารางวัลครบคันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกได้เลยว่าใครที่จะไปงานกาชาดปีนี้เนี่ยไปตัวเปล่าก็ได้พกเงินไปอย่างเดียวค่ะกลับก็จะได้ขับรถกลับบ้านไปเลยใช่ค่ะอันนี้ถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยเขาสามารถซื้อได้ที่ไหนคะสำหรับสลากกาชาดสามารถซื้อได้ในงานเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา14:00 น.เป็นต้นไปนะคะจนถึงเที่ยงคืนค่ะแล้วก็ต่อไปกิจกรรมพิเศษอีกอันนึงก็คือนาวากาชาดซึ่งเป็นที่ที่ทุกคนรอคอยนะคะว่าอยากให้มีนะคะปีนี้เราก็จัดให้ท่านนะคะและรางวัลพิเศษเพิ่มมาเลยนะคะปีนี้มากๆเลยก็คือมอเตอร์ไซค์เราจะออกทุกคืนนะคะอย่างน้อยก็3 คันแต่ว่าตอนนี้นะคะวันที่นี้แล้ว
เราจะเริ่ม4คันทุกคืนเลยค่ะจนถึงวันที่8นะคะเชิญทุกท่านมาได้เลยค่ะอยู่ระดับขึ้นมาแล้วมีของรางวัลมีมอเตอร์ไซค์แจกทุกคืนเลยนะครับใช่อันนั้นในส่วนของนาวาตาชาติแล้วก็มีสร้อยทองของทองคำทองคำด้วยค่ะทุกคืนค่ะแล้วเหมือนราคาเนี่ยค่ะโปรโมชั่นน้องสาวนุ้ยทราบมาว่ามีโปรโมชั่นการขายด้วยทั้งสลากกาชาดก็คือใบละเท่าไหร่นะคะใบละ100สลากกาชาดใบละ100นาวากาชาดพิเศษนาวากาชาดเราจะมีโปรอยู่ตลอดนะคะคือ5ใบเราจะแถม1ใบ10ใบเราจะแถม3ใบ15ใบเราจะแถม5ใบเลยค่ะอันนี้ใบละเท่าไหร่คะนาวากาใบละ20บาทเท่านั้นค่ะแค่เพียง20บาทท่านอาจจะได้มอเตอร์ไซค์กลับไปเลยนะคะมีพิเศษอย่างหนึ่งค่ะมีเขาได้มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็ถามสัมภาษณ์ว่ามาจากไหนคะเขาบอกว่าเขามาจากชลบุรีค่ะเขาได้ยินข่าวของงานกาชาดเขาเลยมาเที่ยวกันกับภรรยาของเขาค่ะมาถึงก็ซื้อสลากของเรานะคะก็ได้มอเตอร์ไซค์เลยค่ะมาเครื่องบินขากลับเขาบอกว่าผมต้องทิ้งตั๋วเครื่องบินแล้วก็นั่งรถไฟกลับเพราะว่าต้องเอามอเตอร์ไซค์กลับด้วยคุณผู้ชมดูต้องบอกว่าถือว่าเป็นความโชคดีด้วยเป็นแล้วแต่ดวงด้วยนะถ้าพูดถึงนะล้วนๆแต่ถ้าหากว่าใครอยากเสี่ยงดวงก็ไปได้ใช่ไหมคะนี่บรรยากาศแต่ละคืนเนี่ยคึกคักมากค่ะต้องขอบคุณชาวสงขลาและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ให้ความกรุณามาจังหวัดสงขลาเรานะคะมาเที่ยวงานกาชาดของเราค่ะการให้ความสนใจของพี่น้องประชาชนในการซื้อสลากกาชาดนาวากาชาดแต่ละคืนเนี่ยครับมีมากน้อยแค่ไหนครับก็คือสลากขายไม่พอเลยค่ะหมดไม่ถึงทันเที่ยงคืนอ่ะทุ่มสองทุ่มก็หมดต้องจำกัดด้วยไหมจำนวนก็อยากให้ออกสลากทุกวันนะคะก็คือมีจำหน่ายทุกวันจำหน่ายทุกวันเริ่มตั้งแต่บ่าย2ถึงเที่ยงคืนแต่ว่าแต่ละคืนไม่ถึงเที่ยงคืนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า2ทุ่มก็คือหมดแล้วเพราะว่าพอท่านเข้าไปภายในงานจะเห็นรถยนต์จอดเรียงกัน3คันเลยค่ะใช่ค่ะอาจจะเป็นของท่านไงคะท่านต้องไปซื้อสลากกันเลยนะคะค่ะรถยนต์3คันที่ว่าเนี่ยหลายๆคนอยากรู้แล้วว่าเป็นรถอะไรประมาณไหนบ้างคะค่ะก็คันแรกจะเป็นรถกระบะ Toyota 4ประตูนะคะจำนวน1รางวัลรางวัลที่2ก็รถ Toyota Vios จำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็รถ Toyota Yaris 1รางวัลนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยจะเราจะออกของสลากเนี่ย5รางวัลนะคะแล้วสร้อยคอทองคำ2สลึงจำนวน5รางวัลนะคะตู้เย็นจำนวน20รางวัลเลยค่ะปีนี้เยอะนะคะตู้เย็น20รางวัลนี่เห็นรูปรถแล้วนะคะน้องสาวนุ้ยอยากจะไปเลยค่ะวันนี้คุณนายคะเล็งไว้ก่อนเลยนะใช่คือเดินเข้าไปถึงปุ๊บคันนี้ต้องเป็นของฉันคันนี้ต้องเป็นของฉันทองไว้ทองไว้นี่คุณนายคะสามคันนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้เราเป็นคนเลือกเองด้วยไหมคะคุณนายเป็นคนเลือกค่ะเพราะว่าอยากคืนความสุขให้ประชาชนนะคะอันนี้ให้คุณนายยืนยันสักนิดนึงบางคนแบบแจกจริงหรือเปล่ากักรางวัลหรือเปล่าอันนี้ให้ยืนยันเลยค่ะงานกาชาดของสงขลาไม่มีกั๊กนะคะแจกเต็มที่อย่างน้อยวันละ200รางวัลรางวัลพิเศษนี่คือเรื่องจริงเลยค่ะท่านมาได้เลยค่ะท่านไม่ผิดหวังมอเตอร์ไซค์มีออกตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะลุงสระมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ในสระเลยค่ะมอเตอร์ไซค์อยู่ในสระนะเพราะว่าอยู่ในไข่ในใบนั้นแหละคืออยู่ในตลับอยู่ในตลับนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะตักได้หรือเปล่าแต่มีแน่นอนค่ะพอบ่าย2เนี่ยมอเตอร์ไซค์เราลงสระเลยค่ะท่านไม่ต้องห่วงบางคนคิดว่าเป็นรอบดึกอะไรไม่มีนะคะสงขลานี้ลงตั้งแต่บ่ายสองเลยค่ะมอเตอร์ไซค์เราค่ะเพราะเรามี4คันนะคะเราไม่ต้องกลัวค่ะท่านมาบ่ายสามมีคนหนึ่งค่ะมาตักตอนบ่ายสามได้มอเตอร์ไซค์กลับเลยค่ะมาจากจังหวัดยะลาโอ้โหนี่ขึ้นอยู่ที่ดวงจริงๆนะคะเพราะว่าน้องสาวไปเวียนหลายรอบแล้วยังไม่ได้เลยมั้ยยังไม่ได้เลยแต่ก็ได้จานกลับมานะได้เอามาใส่จานเนี่ยแล้วก็ปีนี้สำคัญมากเลยนะคะเราจะไม่มีสไลด์สบู่นะคะตามที่ท่านเคยคิดกันว่าน่าจะมีไม่มีนะคะสงขลาไม่มีเด็ดขาดของชิ้นเล็กๆนี่ไม่มีนะครับเขาบอกว่าก็คือสามารถไปมีจานมีแก้วปีนี้นะคะมีถ้วยมีชามก็คือถือว่าเป็นของเครื่องใช้ที่แบบจำเป็นจริงๆใช่ค่ะสามารถไปตักได้ทั้งคืนไหมครับนาวากาชาดได้ค่ะตั้งแต่บ่ายสองจนถึงเที่ยงคืนค่ะนาวากาชาดก็บ่ายสองถึงเที่ยงคืนเหมือนกันสลากก็ตั้งแต่บ่ายสองจนถึงเที่ยงคืนแต่ว่าจะหมดก่อนหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่นะคะต้องรีบไปนะคะถ้าหากว่าอยากได้สลากอยากได้รถยนต์คัน3คันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะบางคนอาจจะได้3คันก็ได้นะพี่เก้าโชคดีขนาดนั้นใช่อาจจะมีก็ได้นะมีน้องคนนึงเป็นเด็กนะคะเขาไปตักครั้งแรกเขาได้จักรยานเขาก็ดีใจมากเลยก็ขอคุณแม่ไปตักอีก
ได้พัดลมในวันเดียวกันนะคะแล้วก็คุณแม่ว่าไหนๆน่าว่าจะโชคดีไปซื้ออีกได้ตู้เย็นกลับบ้านจริงสามอย่างสามเรื่องใช่แบบช็อปกันทั้งงานเลยเห็นไหมบอกเลยขึ้นอยู่ที่ดวงจริงๆใช่ค่ะแล้วนอกเหนือจากงานกาชาดในส่วนของการจับนาวากาชาดสลากาชาดแล้วเนี่ยค่ะได้ข่าวว่าในงานเนี่ยมีการซื้อขายชมชิมช็อปด้วยในส่วนนี้บรรยากาศเป็นยังไงคะค่ะก็จะมีสินค้าของโอท็อปนะคะก็มีผ้าพื้นเมืองของจังหวัดสงขลานะคะมีอาหารอร่อยของสงขลาไม่ว่าจะเป็นลูกหยีน้ำไตปลาอะไรพวกนี้นะปลาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะของคุณชื่อใช่ของเรานะคะน้ำตาลตะนูดน้ำผึ้งชนะลุงอะไรพวกนี้ก็มีนะคะก็ไปดูได้เลยนี่ก็จะเห็นบรรยากาศนะคะก็จะมีการจัดโซนแยกอยู่นะคะก็คือสามารถซื้อแล้วก็มานั่งทานกันได้แต่สิ่งที่หลายๆคนกังวลเนี่ยค่ะในส่วนของเรื่องมาตรการป้องกันโควิด19ในส่วนนี้เรามีการดูแลยังไงบ้างคะก็ก่อนจะเข้าเรามีจุดคัดกรอง4จุดนะคะโดยใช้เทอร์โมสแกนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณมีโควิดเราก็จะทราบแล้วก็แยกคุณไปแต่ยังไม่เจอภายในงานก็คือยังไม่เจอใช่แล้วก็ผู้ประกอบการนะคะจะต้องตรวจ ATK ทุกคนค่ะก่อนที่จะมาจำหน่ายที่นั่นเพื่อสร้างความมั่นใจใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็จะเห็นนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักด้วยทีนี้ในส่วนของนี่นะคะสลากค่ะอันนี้สลากกาชาดใช่ไหมคะถ้าคุณไปตอนบ่ายถึง2ทุ่มเนี่ยอาจจะยังเห็นอยู่แต่ถ้าหลังจากนั้นน่ะไม่แน่ใจเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจ้องจะไปเอากันอยู่คนจะซื้อเยอะมากหลายๆคนยังสงสัยค่ะว่ารายได้ทั้งหมดค่ะจากการขายนาวากาชาดสลากกาชาดเนี่ยค่ะเราจะนำไปไหนคะทั้งหมดเลยนะคะนำไปช่วยเหลือประชาชนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธกิจของการประสบภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมมีพายุนะคะแล้วก็ไฟไหม้อะไรฮะหรือฉุกเฉินอย่างไรก็ตามอันนี้จะนำไปช่วยเหลือทันทีนี่มีการหักค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีค่ะของคุณนายไม่มีค่ะทุกบาททุกสตางค์ก็คือถึงพี่น้องประชาชนหมดเลยใช่ถูกต้องค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการร่วมทำบุญกันด้วยนะคะนี่อันนี้คือได้รางวัลเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้เราแจกจริงค่ะให้ขอเชิญท่านมาเลยค่ะแจกจริงนะคะของรางวัลมีเต็มแล้วนะครับของกินก็มีเต็มมาตรการความปลอดภัยเราก็มีทางมาตรการโควิด19นะครับทีนี้ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการบริจาคโลหิตในงานด้วยใช่ค่ะเรารับบริจาคโลหิตตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มค่ะขอเชิญชวนท่านนะคะ4โมงเย็นตั้งแต่3ทุ่มตั้งแต่เราเปิดจัดงานมาเนี่ยค่ะบรรยากาศไปบริจาคโลหิตเนี่ยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคุณนายคิดว่า เกินความคาดหมายเลยค่ะเพราะว่าตั้งเป้าไว้แค่ประมาณ30ตอนแรกนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่มั่นใจแต่ว่าเกินคาดหมายมากค่ะ50 60ค่ะเกือบทุกคืนเลยค่ะใช่ก็ถือว่าประชาชนเนี่ยให้ความสนใจนะเพราะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายแล้วเหมือนกันแล้วที่ประทับใจอีกอย่างก็คือเป็นวัยรุ่นครับคืออายุน้องไม่เยอะตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นวัยรุ่นมาบริจาคซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะน้องรู้จักเสียสละตั้งแต่อายุน้อยค่ะในส่วนของเรื่องการบริจาคโลหิตแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือการรับบริจาคดวงตารวมถึงรับบริจาคอวัยวะเนี่ยในส่วนนี้มีด้วยเหรอคะใช่ค่ะมีค่ะก็ยังคงมีบริจาคก็หลายท่านอยู่ค่ะในงานเลยค่ะดีมากเลยค่ะทีนี้เพราะว่าเป็นงานเนี่ยมันจัดในช่วงกลางคืนนะครับการรับบริจาคโลหิตอะไรต่างๆเนี่ยคนที่จะไปเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็คือสิ่งแรกเลยต้องพักผ่อนให้พอนะคะเพราะการพักผ่อนจะทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วการตรวจก็เลือดจะไม่ลอยค่ะความดันก็จะไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คนหลายคนกังวลว่าจะไปบริจาคโลหิตแล้วต้องมีการเจาะดูก่อนว่าเลือดลอยหรือเปล่าอันนี้ถ้าหากว่าพักผ่อนไม่เพียงพอลอยแน่นอนลอยแน่นอนนะคะเพราะแอลกอฮอล์ก็ห้ามใช่ครับสำคัญเลยใช่ค่ะอันนั้นในส่วนของการบริจาคโลหิตการบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะนะคะที่ตอนนี้เนี่ยในงานกาชาดเนี่ยมีจุดด้วยนะพี่ก้าวใช่ไหมก็คือต้องไปได้ให้ได้นะไปบริจาคให้ได้เพื่อจะได้ร่วมสร้างบุญด้วยกันนะคะทำบุญได้หลากหลายทางเลยทีเดียวสำหรับงานนี้ก็คือร่วมซื้อสลากก็ทำบุญเหมือนกันนาวากาชาดก็ทำบุญเหมือนกันบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะก็ร่วมทำบุญเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเรามีการประกวดลูกทุ่งคุณสามารถทำบุญตรงนี้ได้ด้วยยังไงคะก็คือซื้อดอกไม้ให้กับนักร้องที่มาประกวด
นะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินเข้าเหมือนกันแล้วการประกวดเนี่ยมีการประกวดยังไงวันไหนแนวไหนคะในส่วนของการประกวดจะเป็นเพลงลูกทุ่งหมดเลยนะคะก็เป็นฝ่ายปกครองกับของอบต. อบจ. อย่างเงี้ยค่ะเอาเหมือนอย่างที่เห็นอยู่ท้องถิ่นกับอำเภอค่ะเนี่ยค่ะเมื่อวานก็ประกวดไปแล้วนะคะชุดที่1วันนี้จะเป็นชุดที่2ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะแล้วก็จะเป็นรอบตัดสินในวันที่7วันที่7อันนี้จะอลังการมากเลยนะอยากขอเชิญชวนทุกท่านนะวันที่7นะคะวันนี้ด้วยค่ะวันนี้ด้วยวันที่5นี้ด้วยก็คือเมื่อวานประกวดไปแล้ววันนี้อีกเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะมีแบบคึกคักมากไปเชียร์กองเชียร์นี่เต็มคิดว่าจัดคอนเสิร์ตกันเลยแต่ละทีมเตรียมอะไรแล้วเมื่อวานนะคะประทับใจมากเลยค่ะฝนตกคนก็ไม่หวั่นค่ะคนก็ยังตรึมเหมือนเดิมยังดูอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนก็คือซื้อดอกไม้เพื่อให้กำลังใจเมื่อวานเราได้ค่าดอกไม้ที่ประชาชนช่วยสนับสนุนนะคะ108,000เลย108,000ใช่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะถือว่าอยากให้กำลังใจมากจริงๆแล้วก็ได้ร่วมบริจาคกันก็คือให้เงินได้เงินเนี่ยตรงนี้108,000แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยค่ะได้ข่าวว่ามีรำมโนราด้วยไหมคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะวันที่30จะมีการแสดงมโนรา500คนค่ะซึ่งการแสดงนี้ยิ่งใหญ่อลังการแล้วประชาชนก็ให้ความสนใจเยอะมาก500ชีวิตเลยมายกทัพกันสวยงามมากเลยค่ะ500ชีวิตเนี่ยเราจะไปรำกันตรงไหนคะรำที่ลานเนี่ยค่ะสวยงามมากถือว่างามชดช้อยทำไมเหตุผลที่เรานำมโนรา500ชีวิตเนี่ยค่ะมารำเหตุผลนะคะก็คืออยากส่งเสริมวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาเรานะคะเพราะว่าพอพูดถึงมโนราเนี่ยคนก็จะนึกถึงสงขลานี่ก็เลยเลือกนะคะที่นำน้องๆหนูๆส่วนใหญ่ที่เรานำมาเนี่ยค่ะน้องๆเขาจะเป็นกลุ่มไหนอะคะที่นำมาเป็นเยาวชนจากหลากหลายค่ะอันนี้หลากหลายเพราะ500ค่ะมีทั้งราชภัฏมีทั้งนักเรียนมีทั้งอาชีวะเอามาร่วมกันหลายกลุ่มพอรวมกันแล้วก็คือถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะมาสร้างความอลังการภายในงานนะคะนี่ได้เห็นถึงความชดชดอ่อนเนาะโอ้โหทำให้คนรู้ว่าสงขลาเรามีดีมากกว่าที่คุณคิดแล้วนอกเหนือจากการร่วมบริจาคโลหิตการจับนาวากาชาติการจับสลากกาชาติเนี่ยค่ะยังมีนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะที่แบบน่าสนใจอะค่ะก็ก่อนหน้านี้อะค่ะมันจะมีแฟชั่นโชว์ด้วยแต่ว่าพอเอิญมันผ่านวันไปแล้วนะคะเรามาออกรายการทีหลังนะคะมีการเดินแบบเพื่อการกุศลด้วยนะคะเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะครบรอบ90พรรษาค่ะก็เป็นที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะนำเสนอการใส่ผ้าไทยให้สนุกอ๋อนี่คุณนายเลยนะคะค่ะอันนี้เราเน้นผ้าลายคอของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้กันค่ะแล้วจังหวัดสงขลาเราก็รับน้อมนำมานะคะถือว่าสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นผ้ากระแสสินค่ะอ๋ออันนี้ดูรูปแบบการตัดก็คือถือว่าแบบแปลกใหม่นะครับเป็นแฟชั่นสมัยใหม่เนาะอันนี้ของมีดีนาทับค่ะอ๋ออันนี้มีดีนาทับเอาบ้านเรานะคะอันนี้เป็นผ้าสงขลาหมดเลยค่ะไม่มีของที่อื่นค่ะเน้นสงขลาหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อให้เขารู้ว่าสงขลาเรานะคะมีผ้าสวยๆไม่ว่าจะเป็นผ้าทอหรือผ้าบาติกค่ะก็คือจะดูแต่ละคู่เนี่ยแตกต่างกันไปนะคะลายก็จะแตกต่างกันไปนี่อันนี้มีดีนาทับค่ะมีดีนาทับนะคะเดี๋ยวคู่ต่อไปก็จะเป็นของผ้าเกาะยออันนี้อ๋ออันนี้ผ้าทอเกาะยอใช่ค่ะผ้าทอเกาะยอเห็นไหมคะของจังหวัดเราเนี่ยผ้าสวยงามมากและแตกต่างกันด้วยเห็นถึงความแตกต่างเลยใช่ไหมคะของแต่ละพื้นที่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่อันนี้ก็เกาะยอค่ะก็ทำเกาะยอเหมือนกันเกาะยอนี่จะได้รับการตอบรับเยอะค่ะเนื่องจากว่าเกาะยอจะมีกลุ่มหลายกลุ่มใช่46กลุ่มโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะ46กลุ่มอันนี้ก็คือเกาะยอเหมือนกันใช่แล้วก็นี่อันนี้คือขวัญใจกาชาดของเรานะคะนี่ถือว่าเป็นลูกสาวเลยสวยมากแต่ว่าใส่ชุดเนี่ยค่ะก็คือเป็นของผ้าทอด้วยไหมคะหรือว่าก็คือเป็นผ้าของสงขลาสงขลาใช่ไหมคะแต่เห็นได้ว่าในแต่ละค่ำคืนก็คือสงขลาเนี่ยเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับจากผ้าทอที่เห็นแล้วก็มีอาหารที่ดีด้วยจะเห็นได้ว่าทุกค่ำคืนเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่มีการรำโนรานะ500ชีวิตนะครับมีการมีแฟชั่นโชว์ผ้าไทย
แล้วก็มีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งด้วยไฮไลท์อยู่ที่วันที่7พฤษภาคมใช่ไหมครับเป็นวันที่ประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแต่ละทีมเนี่ยเขาเตรียมงัดกลเม็ดอะไรมาบ้างเขายกกันมาทีมกี่คนยังไงบ้างเยอะมากค่ะแต่ละทีมก็คนไหนตามที่บนเวทีที่เดี๋ยวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่มีการประกวดใช่ไหมคะก็จะมีแดนเซอร์ 4-5-6 คนมีแดนเซอร์ด้วยจังเต็มเลยก็คือแล้วแต่ละวงใช่ไหมคะในส่วนของการให้กำลังใจเนี่ยค่ะนอกเหนือจากการที่แบบให้ดอกไม้แล้วถ้าหากว่ามีเรามีแบบออนไลน์ไหมคะเผื่อว่าบางคนอาจจะไม่ไปหมายถึงว่าจะให้ดอกไม้ทางออนไลน์ใช่หมายถึงว่าจะร่วมสนับสนุนเงินตรงนี้ค่ะเผื่อว่าบางหลายคนอาจเหมือนน้องสาวนุ้ยอาจจะไปไม่ได้อาจจะติดภารกิจแต่อยากจะร่วมให้กำลังใจอยากจะเชียร์น้องแล้วก็อยากจะร่วมสนับสนุนบริจาคเนี่ยเรามีช่องทางอื่นไหมคะเดี๋ยวได้ค่ะวันที่7เดี๋ยวเราจะเต้นวันที่7นะคะสามารถร่วมได้เดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งช่องทางจัดให้นะคะมีรางวัลพิเศษโผล่เข้ามาทางออนไลน์นะครับอันนี้งานของเราเนี่ยค่ะตั้งแต่กำหนดมาเรากำหนดมาตั้งแต่วันที่เท่าไรแล้วก็งานจะถึงไปวันที่เท่าไหร่คะคุณนายคะก็เราเริ่มงานตั้งแต่วันที่29เมษายนนะคะเราจะเริ่มวันนี้แล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่8พฤษภาคม2565ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เราออกสลากกาชาดซึ่งก็เป็นไฮไลท์เด็ดสุดของงานนี้เลยค่ะวันที่8ออกสลากกาชาดก็จะได้รู้กันว่าใครได้รถไปครองใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากให้คุณนายเชิญชวนสักนิดนึงค่ะไปร่วมงานกาชาดปี65ในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนชาวสงขลาและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงนะคะขอให้มาเที่ยวงานกาชาดประจำปีของจังหวัดสงขลานะคะปีนี้เราจัดเต็มที่เต็มรูปแบบให้ท่านมาเที่ยวที่งานกาชาดจังหวัดสงขลารับรองค่ะไม่มีผิดหวังเลยค่ะมีทั้งโอท็อปมีประกวดลูกทุ่งนะคะมีนาวากาชาดมีสลากกาชาดขายนะคะมีสินค้ามากมายให้ท่านช็อปนะคะชิมนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะงานกาชาดของเรานะคะปีนี้เราจัดเพื่อประชาชนรางวัลที่ลงไปนาวากาชาดจัดเต็มเลยค่ะท่านไม่ต้องห่วงนะคะจัดเต็มอย่างแน่นอนนะคะครับงานนี้ก็ถือว่าจัดภายใต้สถานการณ์โควิด19ที่แต่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วเนาะถือว่าเป็นงานต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นในการจัดงานแบบนี้ต่อไปไหมครับท่านอยากให้คุณนายได้พูดถึงตรงนี้ค่ะที่จะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆได้จัดงานก็คือการที่จัดงานกาชาดนี้นะคะก็คิดว่าถ้าเราสามารถจัดดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยประสบผลสำเร็จทุกประการก็จะเป็นแนวทางให้กิจกรรมงานอื่นสามารถจัดได้ค่ะซึ่งงานต่อไปจากของงานกาชาดเราก็จะเป็นงานสมิลานิรมิตค่ะซึ่งทางการท่องเที่ยวจะจัดนะคะซึ่งงานของเราประสบผลสำเร็จงานต่อไปก็น่าจะประสบผลสำเร็จนี่ก็ถือเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับหลายๆพื้นที่นะคะได้จะร่วมจัดงานได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณนายย้ำสักนิดนึงค่ะในส่วนของเรื่องราคาการจำหน่ายสลากหรือว่านาวากาชาดเนี่ยค่ะแล้วก็รวมถึงของรางวัลสุดท้ายค่ะค่ะก็อยากจะบอกนะคะสลากกาชาดของเราแค่100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็นาวากาชาดของเราแค่ใบละ20บาทเท่านั้นนะคะ20บาทท่านจะได้รับรางวัลใหญ่เช่นมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งออกทุกคืนสร้อยคอทองคำโทรทัศน์มือถือไมโครเวฟเครื่องซักผ้าอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะของรางวัลนี้สำหรับนาวากาชาดแต่สลากกาชาดยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะก็จะมีรางวัลรถยนต์นะคะ3คันเป็นรางวัลใหญ่เลยนะคะรางวัลพิเศษรางวัลที่1ก็คือรถกระบะโตโยต้า4ประตู1รางวัลรางวัลที่2รถโตโยต้าวีออส1รางวัลรางวัลที่3รถโตโยต้ายาริส1รางวัลนะคะและตามด้วยรถจักรยานยนต์5รางวัลสร้อยคอทองคำ5รางวัลนะคะตู้เย็น20รางวัลโทรทัศน์10รางวัลไมโครเวฟ10รางวัลแล้วก็พัดลม100รางวัลเลยค่ะรางวัลแน่นมากนะครับใช่อยากให้คุณนายย้ำอีกนิดนึงครับในเรื่องของเงินที่รายได้ที่ได้จากงานครั้งนี้จะเอาไปทำอะไรเงี้ยครับรายได้ที่เราได้รับทั้งหมดนะคะเราจะนำไปสนับสนุนภารกิจของกาชาดทั้งหมดเลยค่ะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆนะคะและก็ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสงขลาให้ดีขึ้นนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นคำยืนยันนะคะว่าทุกบาททุกสตางค์นะคะเรานำไปช่วยเหลืออย่างแน่นอนไม่มีกั๊กส่วนของรางวัลก็ไม่มีกั๊กนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ต่างพื้นที่ก็สามารถมาได้นะคะที่งานกาชาดของสงขลาปี65ปีนี้นะคะวันนี้นะคะพอหอมปากหอมคอแล้วค่ะถ้าจบรายการไปปุ๊บบ่ายสองต้องขี่รถไปนู่นเลยค่ะรื่นไปเลยจ้ะใช่ต้องรีบไปซื้อนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลานะคะนางดาเรศจิตรัตน์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหอมปากหอมโคกเลยนะคะคุณผู้ชมคะยำยำกันสักเลยนะคะยังเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะวันที่8พฤษภาคมเนี่ยคือจะหมดแล้วนะถ้าหากว่าใครโยกแขกก็สามารถไปได้นะสลากกาชาดราคาใบละ100บาทแต่ถ้าหน้าว่ากาชาดใบละ20บาทมีโปรโมชั่นล่ะถ้าไปหลายคนก็ห้านห้านกันนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปได้นะคะงานกาชาดปี65ที่สงขลาของเรานะคะ